การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนไร้รายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าเฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายอย่างช้าๆให้เธอทุกไปจนวันสุดท้ายอยู่กับความทรมานเหมือนเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวจีทั้งที่ยังไม่ตายสิ่งที่เคยทำกับฉันรักมันขึ้นกลับไปไม่มีคำว่าวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจเหมือนฉันในวันนั้นดาบที่เธอทำลายฉันดาบนั้นคืนสนองเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีอยากให้ใจเธอสลายเหมือนฉันในวันนั้นร้านที่เธอทำลายฉันร้านนั้นคืนสนองเขาเคลื่อนไหวแล้วครับสร้อยกับคุณเพนนีเคยมีเรื่องกันมาก่อนใช่ไหมเพนนีเขาโกรธมากเรื่องเมื่อคืนนี้เขาเลยจะมาที่นี่เพื่อจับชู้คุณต้องการอะไรอยากนอนกับคุณพี่แกมันเป็นหมอหรือนักเลงวะพี่ดูอยู่ฮะค่ะพ่อต่อยพี่ดูทำไมอ่ะพี่ดูเขาพูดว่าอะไรคะผมถามเขาว่าเขาเคยนอนกับสร้อยสนหรือยังพี่ดูนางหน้าด้านคนนั้นคือสร้อยสนใช่ไหมยังไงสร้อยก็จะขายหุ้นสอนจะแฉปัดทุกอย่างอย่าแตะต้องปัดเด็ดขาดต้องทูลสั่งสอนบ้างถึงจะช่วยได้แม่คุณจันหอมขอให้เรายกเลิกงานแถลงข่าวครับบอสทำไมแต่สร้อยต้องไปจริงๆนะคะแม่แม่ไม่ให้สร้อยไปแต่สร้อยนัดปัดเอาไว้แล้วนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนมีขโมยขึ้นบ้านมันจะฟันสร้อยสร้อยเอามือรับไว้ดูสิมือก็เลยเนี่ยมันจะไม่บังเอิญไปไหนล่ะคิดว่าฉันตุกติกกับคุณเหรอฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราจะไปแถลงข่าวกันโอ๊ยมาเจ็บขนาดเนี้ยจะไปทำอะไรได้ทำได้ค่ะแม่สร้อยอยากจัดการให้มันจบผมได้สั่งเรื่องงานแล้วไม่ต้องฉันไปไหวฉันอยากจัดการให้มันจบวันนี้คุณไม่ต้องกังวลหรอกผมแค่เลื่อนงานไม่ได้ยกเลิกแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมคุณหายดีเมื่อไหร่เราจัดการสัญญาให้เรียบร้อยว่าแต่คุณแจ้งความหรือเปล่าก็คิดอยู่คุณจะแจ้งความก็ได้นะแต่คุณต้องทำใจยอมรับกับเรื่องแบบนี้ที่จะทำให้พันธลายดูไม่ดีแม่คะแม่ไปเอาน้ำให้ปัดหน่อยสิคะจ้ะ
ราวนี้ฉันจะปล่อยผ่านแต่ถ้าคราวหน้ามีใครมายุ่งกับฉันและครอบครัวฉันอีกฉันไม่ปล่อยแน่การทำร้ายกันไปมามันไม่มีผลดีหรอกนะแค่คุณซื่อสัตย์และทำตามสัญญาก็พแกรู้หรือยังว่าใครเป็นคนทำลายสร้อยสดจากกล้องวงจรปิดบ้านคุณสร้อยสดไม่พบคนที่น่าสงสัยเลยครับแล้วเรื่องอาการบาดเจ็บบาดเจ็บจริงหรือเปล่าครับบอสหรือว่าแค่แกล้งบาดเจ็บเพื่อที่จะเลี่ยงงานแถลงข่าวอย่างที่บอสสงสัยครับเขาบาดเจ็บจริงแต่เราไม่มีเบาะแสคนร้ายฉันเลยไม่ไว้ใจแล้วทางลูกศรเป็นยังไงบ้างผมเห็นคุณลูกศรมาหาโยธินที่โรงแรมครับแกจับตาดูโยธินกับลูกศรไว้ให้ดีนะฉันไม่ไว้ใจมันสองคนครับมันคือการลงทุนฉันซื้อเวลาตามที่เธอขอแล้วนะถ้ามีคนที่ช่วยสร้อยได้ล่ะลูกแม่ช่วยสร้อยได้เหรอคะไม่ใช่แม่โยธินทำไมแม่กับโยธินถึงคุณยายให้ที่พักผมกับสอนตอนที่คุณได้สอนไปซ่อนตัวเราจะช่วยกันไม่ให้ปัดเอาพันนารายไปจากสร้อยได้ง่ายๆแล้วคุณจะขวางปัดได้เหรอครับแต่ผมต้องการเวลาคุณต้องยืดเวลาการซื้อขายหุ้นออกไป14วันครับแม่คะแม่หายไวๆนะคะสอบเป็นห่วงให้มันคุ้มกับที่ฉันลงทุนด้วยนะแม่สบายใจได้เลยค่ะระดับสอนแล้วอะอย่าขี้โมให้มันมากนักทำอะไรให้มันระวังตัวด้วยแม่เป็นห่วงสอนด้วยฉันไม่อยากให้โยธินเขาเดือดร้อนต่างหากพี่ทินได้ยินไหมแม่เป็นห่วงสอนฉันไม่เคยพูดว่าห่วงแกสักคำสอนสัญญานะคะว่าสอนจะดูแลตัวเองให้ดีสอนรักแม่นะน่ารำคาญพี่ทินเห็นไหมใช่คนขี้เก๊กเนี่ยน่ารำคาญเนาะแม่ร้อนตัวเหรอหึสร้อยไม่เคยเป็นห่วงนางเด็กนั่นหรอกค่ะจ้าใช่ทำเป็นแรงที่ฉันแสดงถึงขาดใจแม่กลับบ้านไปก่อนดีกว่าค่ะคือสร้อยไม่อยากให้เด็กนั่นอยู่บ้านคนเดียวค่ะสตินางยิ่งไม่ค่อยจะดีอยู่ไหนว่าไม่เป็นห่วงนะแม่คะสร้อยขอร้องนะคะแม่กลับบ้านไปก่อนดีกว่างั้นแม่กลับตอนเย็นแล้วกันตอนนี้เลยได้ไหมคะแม่มีอย่างอื่นอีกใช่ไหมสร้อยยอมแม่ขนาดนี้แล้วนะคะแม่อย่าถามอะไรที่สร้อยตอบไม่ได้เลยนะคะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวแม่ไปละแต่ไม่งั้นสร้อยก็ต้องอยู่คนเดียวนะสิเดี๋ยวยาก็มาค่ะแม่ไม่ต้องห่วงได้จ้ะเดี๋ยวแม่กลับนะส่งคนตามประกบเด็กสองคนนั้นด้วยนะยาเพราะตอนนี้เด็กนั่นประกาศให้ปัดดูแล้วว่ากำลังจับเรื่องทุจริต
ปัดไม่ปล่อยเด็กสองคนไว้แน่คนไม่สนใจแม่คะจ้าจ้าแม่จะกลับจริงๆละไม่ว่าสร้อยกำลังทำอะไรอยู่ขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะลูกแม่อยากให้สร้อยมีความสุขแม่รักสร้อยกลับบ้านดีๆนะคะแม่ซอยขอโทษนะคะแม่เท่าที่ดูค่าต่างๆเนี่ยผมว่าอาการดีขึ้นเยอะเลยนะครับยังไงเดี๋ยวคอยเช็คอาการเรื่อยๆแล้วมาแจ้งผมโอเคครับนี่ 30% เธอจะได้ก็ต่อเมื่อหมอนพคะเจอคุณสร้อยสนหรือยังคะยังครับคุณสร้อยสนเป็นไงบ้างคะผมเพิ่งมาถึงกันครับเทนก็รีบเข้าไปสิคะเดี๋ยวคุณสร้อยสนคุณสร้อยคุณยุวดีนาเพนนีวดีนาวดีสวัสดีจ้ะเพนนีบอกว่าคุณสร้อยขโมยขึ้นบ้านแล้วโดนทำร้ายด้วยเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะนิดหน่อยอะค่ะแล้วนี่คุณสร้อยแจ้งความหรือยังคะต้องแจ้งความนะคะไม่งั้นเดี๋ยวขโมยมันได้ใจย้อนกลับมาเล่นงานอีกอะค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ถือว่าฟาดเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันขโมยขึ้นบ้านโดนทำร้ายจนเจ็บตัวเนี่ยเหรอคะดีก็ถ้าคุณสร้อยสนไม่แอดมิดเนี่ยก็คงจะโดนลูกน้องให้เซ็นเอกสารตามออกงานสารพัดเลยค่ะก็เหมือนกอนเนี่ยชอบทางกับเพนนีไงคะเจ็บแบบเนี้ยทุกคนจะได้เกรงใจบ้างนี่หวังว่าคงไม่ได้เซตอัพเบอร์ขโมยมาทำร้ายเพื่อจะอู้งานหรอกนะคะเนี่ยฉันคงไปทุ่มเทขนาดแล้วค่ะอาจจะขอพักอยู่ที่นี่สักวันสองวันนะคะนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะไงก็คิดค่าห้อง VIP แล้วค่ะหมอนพคะเป็นห่วงสร้อยมากเหรอคะน่าเครียดเชียวขอโทษนะที่ผมมาช้าไม่เป็นไรค่ะแค่มาก็ดีใจแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ดิฉันตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมหมอนพบอกคุณสร้อยพี่ยุค่ะคือเขาสองคนกำลังคุยกันอยู่ค่ะโอ้โหแล้วเธอรู้เรื่องไม่มีบอกพี่เลยเพนนีก็เพิ่งรู้ไม่กี่วันนี่แหละค่ะสร้อยครับนี่อ๋อนี่ลิสาค่ะเขาทำธุรกิจกับคุณสร้อยลิสามีศักดิ์เป็นหลานของเพื่อนวดีเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพนนีน่าจะบอกพี่เร็วกว่านี้หน่อยพี่ได้ชวนตะทินมาเยี่ยมคุณสร้อยด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะที่โรงแรมมีเรื่องให้โยทินสาสางเพียบเลยค่ะว่าแต่ว่าไปคนเดียวได้ใช่ไหมสอนผ่านเรื่องร้ายๆมากี่หนแล้วพี่ทินก็รู้มีคนฝากของมาเยี่ยมคุณสร้อยสนพี่วันนี้อย่าเฮ้ยสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีนี่คือรายละเอียดของบริษัทที่พนาลัยสั่งซื้อกับโรงงานผลิตเราต้องหาให้ได้นะว่าคุณปัดเนี่ยโกงแรงจริงเราจะเล่นงานอาปัดได้จริงหรอคะถึงแม้ว่าพี่กับแม่จะร่วมมือกันแต่อาปัดก็มั่นใจมากเลยนะว่าแม่จะไม่มีทางเล่นงานเขาอย่างนี้ที่เราทำมันก็สูญเปล่านะสิอ
สอนเชื่อใจพี่ไหมไม่ว่าจะยังไงนะพี่จะช่วยสอนปกป้องพนาลัยไว้ให้ได้ขอแค่สอนเชื่อใจพี่สอนเชื่อใจพี่ว่าแต่ว่าไปคนเดียวได้ใช่ไหมสอนผ่านเรื่องร้ายๆมากี่หนแล้วพี่ทินก็รู้สอนนี่คือวันเดอร์วูแมนตัวจริงเลยนะก่อนจะเป็นห่วงสอนอะเป็นห่วงตัวเองเถอะเขาบอกว่าวันนี้กรุงเทพจะ40องศาฉันก็เลยไปซื้อน้ำมาแต่ว่าซื้อมาเยอะไปหน่อยอ่ะคุณสนใจมั้ยมันเหลือฉันเสียดายสนใจครับถ้างั้นก็แต่ผมไม่ได้สนใจน้ำนะครับผมสนใจคุณฉันทำงานค้างอยู่อ่ะจะไปก่อนนะฉันรีบยังไม่ทันจะชนเลยนะครับจะหนีแล้วเหรอฉันแค่จะมาขอบคุณเนี่ยเรื่องอะไรครับก็ที่ฉันช่วยลูกศรไว้ได้ทันก็เพราะคุณขอบคุณนะเป็นอะไรอกหักค่ะอยากรู้ไหมคะว่าจากใครไม่ครับแรงเขาไม่รักตอบอ่ะหันมาชอบเราบ้างก็ได้นะผมกำลังตามคุณลูกศรไปครับอยากมีคนปลอบใจใครไม่ตอบตกลงกันอีกยังพอมีหวังนะสับปะรดนี่พยาบาลรู้ไหมว่าคุณสร้อยสนเพื่อนคุณเพนนีเขาพักอยู่ห้องไหนดิฉันกำลังจะเอาตะกร้าไปห้องพักคุณสร้อยสนพอดีเดี๋ยวดิฉันนำไปนะคะแล้วที่จากใครลิสาอ่านข้อตกลงในสัญญาหมดแล้วนะคะลิสาไม่ติดอะไรเลยแต่เรื่องเจรจาซื้อที่ดินลิสาอยากให้คุณสร้อยช่วยเพราะลิสาไม่เคยเจรจาเรื่องอะไรแบบนี้กลัวพลาดอะค่ะถ้าเขานัดคุยเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันเดี๋ยวฉันไปด้วยมารืนนี้ค่ะคุณสร้อยยังเจ็บอยู่เลยนะคะเจ็บแค่มือค่ะแต่ฉันยังเดินยังคุยได้สบายมากค่ะให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมคะฉันจะช่วยดูแลคุณด้วยแต่เพนนีมีธุระจะต้องคุยงานแทนคุณแม่นะเราน่าจะยุ่งทุกวันนะฉันไปได้ค่ะถ้างั้นให้ผมไปด้วยนะหมอคะคนไข้ต้องการหมอมากกว่าสร้อยนะคะแต่ผมเป็นห่วงนี่วันธรรมดาก็ยุ่งกันทุกคนแล้วค่ะไม่ต้องห่วงแต่ฉันว่างนะคะปกติก็ไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วอะอยู่ช้อปปิ้งไปวันๆมือทีมก็เบื่อนะคะให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณสร้อยนะคะจะได้ไปดูการทำงานของคุณสร้อยด้วยถือโอกาสเป็นการเปิดหูเปิดตาไปในตัวดีเลยค่ะลิซ่าไม่ได้ไปเที่ยวกับนาวดีนานแล้วมีคนฝากของมาเยี่ยมคุณสร้อยสนผมก็เลยเอามาให้คุณจะมาเยี่ยมคุณสร้อยทำไมไม่เห็นบอกเพนนีก่อนนะคะก็ผมเห็นคุณยุ่งๆขอบคุณมากเลยนะคะอุตส่าห์ถือขึ้นมาให้ด้วยใครกันนะคะฝากตะกร้ามาสบายเบลอเลยลูกค้าเหรอคะฉันไม่ได้แจ้งความนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกใครด้วยถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครก็ลองดูที่นามบัตรสิคะอ
ใครส่งมาทำไมกลิ่นอะไรแปลกพี่วดีมึงต้องไม่เหลือใครอีนี่มันเป็นใครเนี่ยทำไมมันถึงจ้องจองร้ายจองแผนแกขนาดนี้แกเอาไอ้กระเช้าบ้านนี้เข้ามาแกส่งร่วมนี้กับมันได้ไหมคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณร่วมมือกับเมียน้อยทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงคะพี่ทูลคุณผมจะทำไปทำไมผมมีหัวคิดนะผมไม่ได้เป็นไอ้โรคจิตไงพี่ว่าน้องฉันจะดึงแกโซ่ขึ้นมาขนาดไหนกำพืชขยะชั้นต่ำอย่างแกก็ชอบกินของสกปรกสองมองกำพืชขยะอย่างผมก็ยังมีประโยชน์กว่าพวกต้นทุนสูงแต่ว่าทำตัวไร้ค่าอย่างพี่แล้วกันไอ้เจ้าไอ้ไปไอ้ไอ้ไอ้คนสารพัดไอ้ยุ่งไอ้ยังไอ้นี่ไอ้เลวไอ้แกกล้าทำร้ายน้องฉันเหรอไอ้เลวไอ้คนสารเลวไอ้ผู้ชายนี่ตัวเมียอีเม็ดดาใจเย็นๆก่อนนะคะฉันขอโทษนะคะคุณสร้อยสนที่ทำให้เกิดเรื่องพวกฉันมารบกวนคุณแท้ๆเลยไม่เป็นไรเลยค่ะใจเย็นๆเถอะนะคะเดี๋ยวลิซ่าพานาวดีออกไปหาอะไรเย็นๆทานก่อนนะคะจะได้สบายใจขึ้นส่วนเรื่องเจรจาเดี๋ยวลิซ่าติดต่อกลับมานะคะก็ถ้าพี่จะรักคนหลายๆอย่างสร้อยพี่ก็ต้องทำตัวเองให้สมน้ำสมเนื้อจริงไหมไม่ว่าคุณจะเอาเงินนั่นมาจากที่ไหนเท่าไหร่เพนนีก็จะให้มากกว่าที่คุณได้มา2เท่าแค่คุณยอมบอกเพนนีมาสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีนั่นแหละเกลียดมันจริงๆเลยเมื่อไหร่มันจะออกไปพ้นจากชีวิตเพนนีสักทีผู้ชายเลยโคตรเห็นแก่ตัวเลยเลวสุดๆเลยพี่สาวว่าไหมน้าก็ลืมไปว่าพี่สาวทำงานอยู่กับมันนี่นะก็คงไม่คิดเหมือนน้าหรอกใช่ไหมน้าพี่ทูเขาก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็เป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนทำไมจู่ๆนาวดีถึงเพิ่งจะมาสนใจเรื่องนี้ล่ะคะไอตอนที่มันมาเกาะเพนนีกินใหม่ๆอะนะอันนั้นน้าก็ยังพอเข้าใจได้แต่จู่ๆเพนนีก็ไปยกตำแหน่งรองประธานบริหารยั่วเว่ที่กับมันแล้วยังยกโปรเจกต์ใหญ่ให้มันอีกถ้าท่านบริษัทยาห่วยๆของมันนะถ้าไม่ได้เพนนีเอาเงินไปซัพพอร์ตป่านี่เจ๊งไปตั้งนานแล้วเฮ้ยยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งพูดยิ่งขึ้นเงินนาวดีก็ไม่ได้โกรธที่นาพิทูลเจ้าชู้แต่โกรธที่นาพิทูลเข้ามาเป็นผู้บริหารของโยเวททั้งที่ตำแหน่งนั้นควรจะเป็นของนาวดีใช่ไหมคะไอ้หวยเนี่ยนะที่มันมีทุกอย่างได้มีตำแหน่งได้เนี่ยก็เพราะเพนนีทั้งนั้นแหละแต่มันยังหน้าด้านเอาเรื่องนี้มาขู่นะมาข่มนะหาว่าน้ากระจอกกว่ามันลิสาเข้าใจค่ะลิสาก็โดนญาติๆทำแบบนั้นเหมือนกัน
แต่ถ้าเราไม่มีผลงานนวดีเถียงให้ตายยังไงก็ไม่มีวันชนะนาภิทูลที่มีทั้งบริษัทยาและก็ตำแหน่งในยุวเวทได้หรอกค่ะแล้วนี่นะควรจะทำยังไงถึงจะเอาชนะไอ้แมงดานั่นได้อะบริษัทใช้วิธีการพิสูจน์ตัวเองค่ะสร้างธุรกิจกับคุณส้อยสนให้สำเร็จทำให้คนที่ดูถูกเราเห็นว่าเราเจ๋งแค่ไหนนวดีลองขอให้คุณยายพันเครือช่วยสร้างธุรกิจดูสิคะถ้าน้าขอคุณแม่ช่วยไอ้พิทูลก็ต้องดูถูกหาว่าน้าไปเกาะแม่อีกนี่เอาหรอกน้าต้องทำอย่างที่สาว่าแหละน้าต้องสร้างตัวเองให้ทุกคนยอมรับไอ้ตัวน้าให้ได้งั้นเท่านวดีมีอะไรให้ลิสาช่วยบอกลิสาได้เลยนะคะลิสาช่วยเต็มที่น้าขอบใจลิสามากนะอารมณ์ดีจังเลยนะแต่อารมณ์ของสร้อยเนี่ยมันผกผันกับอารมณ์ของครอบครัวเพนนีมากๆเลยพี่นพคงจะหายสงสัยเรื่องกล่องเลือดนั่นแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่ฝีมือสร้อยตั้งแต่เด็กจนโตนะพี่รู้ว่าสร้อยเป็นคนที่ฉลาดมากวางตัวเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดพี่ว่าครั้งเนี้ยเพ็ญพยมเขาคงไม่สงสัยแล้วล่ะว่าสร้อยเป็นศัตรูที่เขาตามหาอยู่ทำไมพี่นพคิดซับซ้อนจังเลยพี่ชอบนะที่ผู้หญิงที่พี่รักเป็นคนฉลาดแล้วก็ฉลาดมากจนกระทั่งพี่คิดว่าถ้าตัวเองเป็นเป้าหมายของสร้อยเนี่ยพี่คงตามความซับซ้อนของสร้อยไม่ทันแต่โชคดีไปที่ครั้งนี้พี่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของสร้อยแล้วคนที่อยู่วงนอกก็อ่านเกมขาดเสมอแต่บางทีการคิดซับซ้อนมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้พี่เนี่ยกลายเป็นคนที่ชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากถึงขนาดทำร้ายตัวเองเพื่อให้ปัดไม่สงสัยไม่ได้แค่ซับซ้อนนะแต่พี่ว่าสร้อยเป็นคนที่แกร่งกว่าที่พี่คิดไว้อีกพี่นกนี่พี่นกกับโยธินเป็นอย่างที่สร้อยคิดเอาไว้จริงๆเราคงจะห่างกันมากเกินไปจนสร้อยมองไม่ออกเลยว่าพี่นกร้ายกาจมากแค่ไหนก็ถ้าพี่จะรักคนหลายๆอย่างสร้อยพี่ก็ต้องทำตัวเองให้สมน้ำสมเนื้อจริงไหมทำตาแบบเนี้ยชอบใช่ไหมนี่ทำไมพี่ชอบทำให้ชีวิตตัวเองเสียเวลาไปกับการมายุ่งกับคนไร้สาระอย่างสร้อยนี่ถ้าสร้อยไม่ปฏิเสธพี่อ่ะพี่ก็ต้องมั่นหน้าต่อไปแต่สร้อยสกปรกสกงกเลยแหละพี่นกแต่พี่ไม่สนจบไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกนะว่าให้พี่ไปที่ไหนอีกเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนต้องให้บอกอีกไหมว่าพี่รักหยอดเนี่ยก็สร้อยสนเป็นเบ้าขนมครกเลยนะคะกลางมาแล้วเดี๋ยววันหลังพี่มาหยอดใหม่นะกลางใหญ่ด้วยนะเราอ
ี่นบนี่ดูมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยนะถ้า20ปีก่อนร้ายแล้วก็ฉลาดแบบเนี้ยแกคงแต่งงานกับพี่นบแล้วมีลูกน่ารักไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ไงถ้าแกยอมหยุดทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่กับพี่นบฉันยอมเสียเวลามาทั้งชีวิตเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองขึ้นมาเท่าเทียมกับศัตรูแล้วแกจะให้ฉันทิ้งทุกอย่างไปง่ายๆงั้นเหรอไม่ใช่สร้อยเป็นใครวะเรื่องวันนี้ผมขอโทษด้วยนะคุณจะโกรธผมจะอารวาสอะไรก็เชิญเลยนะผมยอมถ้าฉันจะอารวาสใครสักคนมันไม่ใช่คุณแต่ต้องเป็นนางนั่นคุณเห็นแล้วใช่ไหมที่คุณปกป้องนางโรคจิตนั่นน่ะมันคิดร้ายกับครอบครัวฉันและตอนนี้มันยังลามไปถึงเพื่อนฉันอีกมันร้ายขนาดนี้คุณยังจะเก็บมันไว้อีกเหรอโธ่เพนนี่ผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครไอ้คนที่มันคอยตามก่อกวนคุณที่คอยทำเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมเองตกใจเลยที่เห็นซากหนูในกระเช้าอ่ะเชื่อผมนะเพนนี่ผมไม่รู้จริงๆเชื่อผมคุณเอาเงินซื้อสิทธิบัตรยาตัวใหม่มาจากไหนคะก็เงินจากบริษัทผมไงคิดก่อนตอบนะเพราะว่าเพนนีไม่ได้เป็นช้างเท้าหลังที่เช็คอะไรคุณไม่ได้เลยเพนนีนั่นมันบริษัทผมนะไม่ใช่โรงพยาบาลของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ไปเช็คอะไรทั้งนั้นนะแต่เงินลงทุนที่เพนนีให้กับบริษัทคุณเนี่ยมันก็ไม่น้อยเลยนะทำไมเพนนีจะตรวจสอบไม่ได้คุณไปเอาเงินมาจากไหนคะว่าไงมีอะไรปิดบังเพนนีอยู่หรือเปล่าคุณผมเป็นผัวคุณนะไม่ใช่ลูกคุณมันจะล้ำเส้นเกินไปแล้ว2เท่าไม่ว่าคุณจะเอาเงินนั่นมาจากที่ไหนเท่าไหร่ถ้าคุณยอมบอกเพนนีเพนนีก็จะให้มากกว่าที่คุณได้มา2เท่าแค่คุณยอมบอกเพนนีมาว่าคุณเนี่ยเอาเงินนั่นมาจากไหนเพนนีเนี่ยเขาเป็นเซฟโซนของน้าแต่ระหว่างน้าเพนนีกับคุณสร้อยสนใครเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดของน้าล่ะคะเป็นยังไงบ้างสักวันน้าจะต้องหาผู้หญิงหน้าด้านคนนั้นให้เจอสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีนายพิทูลจะยกเลิกดีลยาครั้งนี้ไม่ได้นะคะทุกอย่างมันเดินหน้าไปหมดแล้วก็ไม่ได้จะยกเลิกแต่ว่าเพนนีเขาจี้มากเลยเรื่องที่มาของเงินน่ะน้าเองก็ไม่อยากให้คุณสร้อยสนเขาเดือดร้อนเพราะน้าน้าเพนนีเขาไม่สบายสบายเหมือนคุณสร้อยสนเลยนะคะทั้งบีบทั้งบังคับทำเหมือนน้าเป็นทาสมากกว่าสามีซะอีกพิสาแต่ยังไงเพนนีเขาก็เมียน้าขอโทษค่ะแต่ลิสาก็อดเปรียบเทียบไม่ได้อะเวลาเห็นน้าพิทูลอยู่กับคุณสร้อยสนเขาดูให้เกียรติน้าน่าเสียดายนะคะที่น้าหมดสิทธิ์เลือกแล้วถ้ายกเลิกดีลนี้เรื่องของน้าพิทูลกับคุณสร้อยก็คงจบเท่ากับน้าเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้กับน้าเพนนีไปชั่วชีวิตเพนนีเนี่ยเขาเป็นเซฟโซนของน้า20ปีที่น้าอยู่กับเขามาเนี่ยเขาเป็นเซฟโซนที่สุดในชีวิตน้าเลยนะแต่ระหว่างน้าเพนนีกับคุณสร้อยสนใครเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดของน้าล่ะคะเรื่องนี้น้าขอเวลาคิดหน่อยนะถ้าตัดสินใจยังไงก็บอกลิสาละกันนะคะ
ขอโทษนะครับมาติดต่ออะไรครับมาติดต่อเรื่องรถเข็นที่จะเอาไปใช้กับโรงแรมนะคะโรงงานปิดครับวันนี้เข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญออกครับคุณพี่สุดคะข้อมูลบัญชีทั้งหมดนะครับเมื่อเราส่งเข้าส่วนกลางแล้วเนี่ยเราจะทำลายข้อมูลทั้งหมดทุกปีครับแต่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วถ้ามีการตรวจสอบขึ้นมาล่ะครับต้องขอเบิกข้อมูลทั้งหมดจากส่วนกลางก่อนถ้าคุณโยธินอยากได้ข้อมูลก็ต้องทำเรื่องขอดูข้อมูลโดยการได้รับการอนุมัติจากคุณปัดเท่านั้นคุณปัดคงเป็นผู้บริหารแบบที่ชอบกลุ่มทุกอย่างกับตัวเองสินะครับบังเอิญผมเป็นคนชอบความรอบคอบนะครับผมว่าเรียกหมกเม็ดจะตรงกว่านะครับคนเก่งแต่ไม่รู้ฐานะตัวเองบางทีนะอาจจะตายเพราะความอวดเก่งแต่ถึงยังไงนะครับผมก็จะไม่ยอมตายคนเดียวแกทำลายหลักฐานทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับทั้งในระบบและเอกสารผมเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูสีหน้าคุณไม่ค่อยดีฉันจะมาขอโทษคุณนะคะเรื่องที่ฉันคิดว่าคุณเป็นชู้กับพี่ทูนแล้วเรื่องที่ทำให้คุณต้องเดือดร้อนพลอยโดนศัตรูของฉันมาก่อกวนคุณไม่เป็นไรเลยค่ะฉันรู้ว่าคุณจะต้องเครียดมากอะไหนจะเรื่องคุณพี่ทูนกับคุณวดีไหนจะเรื่องผู้หญิงกับศัตรูที่คุณมองไม่เห็นอีกถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันก็คงจะต้องตั้งสติหนักมากอ่ะฉันเข้าใจค่ะฉันดีใจนะคะที่มีคุณเป็นเพื่อนเป็นยังไงบ้างลิสาพยายามถามนาพิทูลเรื่องแหล่งที่มาของเงินแล้วค่ะแต่นาพิทูลไม่ยอมตอบเลยลิสาขอโทษนะคะนาเพนนีที่ช่วยไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกจ้ะความลับมันไม่มีในโลกหรอกสักวันนาจะต้องหาผู้หญิงหน้าด้านคนนั้นให้เจอนายอมทำตัวเป็นกะหรี่ตีเทาเบียนเลี้ยงพิทูลมา20ปีถ้าจะมีผู้หญิงคนไหนที่มันหน้าโง่เหมือนกับน้าและยอมเปจ่ายเงินให้กับพี่ทูลน้าก็ไม่ติดเพราะมันก็จะเป็นแค่กะหรี่ไม่มีทะเบียนยอมจ่ายเงินให้กับแมงดาอย่างพี่ทูลแล้วไม่ได้อะไรไปเลยเพราะคนที่จะเป็นเจ้าของตัวจริงของพี่ทูลก็คือน้าคนเดียวเท่านั้นลิสาจะช่วยสืบให้ค่ะเบื่อที่บอกว่าเบื่อๆเนี่ยมันหมายถึงของกินใช่ไหมเบื่อคุณต้องอยู่กับใครเหรอคุณถึงจะสบายใจมากกว่าอยู่กับเพนนี่อ่ะไปง่ายกันนะพี่จะดูแลสร้อยอย่างดีที่สุดเลยคุ
ุณอยู่ที่ห้องคนเดียวหรือเปล่าฉันอยู่คนเดียวค่ะแล้วคุณอยู่ไหมเฮ้ยทำไมคุณถึงอยู่ในสภาพแบบนี้คะมีผู้ชายที่ต่อยกันเพื่อแย่งเขาอีกตั้งสองคนคุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ใช่หนึ่งในนั้นจุดอ่อนที่ตัวฉันอยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแรงที่ฉันแสดงจะขาดใจอยากเจอได้ความรักอยากมีคนเข้าใจแล้วมันยังไงที่ฉันทำไปถึงเสียใจก็รู้ตัวดีว่าทำตัวไม่เหมือนใครจะพูดอะไรไม่เคยจะแคร์ใครสักอย่างลองถามตัวเองว่าที่ฉันทำไปประชดตัวเองทำร้ายตัวเองไม่มีอะไรที่ได้มามีแต่เสียเสียน้ำตาสับสนและต้องหวั่นไหวทรมานปวดร้าวไปทั้งหัวใจในวันนี้ฉันต้องทนเก็บไว้สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ